จากกรณีพบร่างผู้เสียชีวิตภายในคอนโดแห่งหนึ่งย่านรัชดาพื้นที่สน.ห้วยขวางภายในห้องพบร่างนางสาวทมนวรรณเฉลิมชัยศรีหรือน้องหวานเจี๊ยบอายุ23ปีซึ่งเป็นเน็ตไอดอลสาวนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนสภาพเปื่อยส่วนที่มือซ้ายพบปืนแมกกาซีนวางอยู่ในมือสภาพบาดแผลพบรอยยิงบริเวณเหนือกกหูด้านซ้ายโดยเพื่อนผู้เสียชีวิตแจ้งให้ตรวจสอบตำรวจสน.ห้วยขวางเข้าตรวจสอบเนื่องจากเพื่อนๆสงสัยแฟนหนุ่มของน้องหวานเจี๊ยบจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุก่อนที่เจ้าหน้าที่ตามไปที่ห้องแฟนหนุ่มที่จังหวัดนนทบุรีพบว่าหนีความผิดยิงตัวเองเสียชีวิตแล้วทั้งนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่คอนโดน้องหวานเจี๊ยบเมื่อวันที่20มกราคม2567เวลาประมาณ 17:46 นาทีที่ผ่านมาขณะที่น้องหวานเจี๊ยบและนายตินแฟนหนุ่มเดินเข้าห้องที่คอนโดของฝ่ายหญิงเป็นภาพสุดท้ายที่เดินไปในห้องด้วยกันก่อนลงมือก่อเหตุยิงฝ่ายหญิงเสียชีวิตจากนั้นรุ่งเช้าของวันที่21มกราคมเวลาประมาณ 6:37 นาทีนายตินเดินออกจากห้องมาคนเดียวเดินถือกระเป๋าของน้องหวานเจี๊ยบกดลิฟต์ออกไปจากคอนโดแม่ของน้องหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลสาวผู้เสียชีวิตทำพิธีเชิญวิญญาณภายในห้องโดยจุดธูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของลูกพร้อมเดินมาจุดที่พบศพบริเวณเตียงนอนพร้อมกล่าวว่ากลับบ้านนะลูกไม่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วไปอยู่บ้านกับแม่กลับบ้านนะไม่ต้องห่วงอะไรมึงกลับบ้านนะกลับบ้านเรากลับบ้านกันนะเจี๊ยบกลับคนนะต่อมานางสาวอิสรีกิจพจนีอายุ25ปีนางสาวพิมลพัฒน์พรนิคมเพื่อนผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยครอบครัวของน้องหวานเจี๊ยบเดินทางมายังที่ทำการสายไหมต้องรอดเพื่อขอคำแนะนำจากเพจให้ช่วยเหลือทางคดีด้านนางสาวอิสรีเล่าว่าเป็นเพื่อนสนิทของน้องหวานเจี๊ยบผู้ตายที่วันนี้เข้าไปพบศพเพราะว่าติดต่อหวานเจี๊ยบไม่ได้จึงไปตามหาเพราะกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเพื่อนปกติน้องหวานเจี๊ยบจะออนไลน์ในโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาเพื่อไลฟ์ขายของทางออนไลน์แต่ที่ผิดสังเกตเนื่องจากหวานเจี๊ยบได้ออฟไลน์ไปประมาณ24ชั่วโมงตนเองและเพื่อนอีกคนที่อยู่คอนโดเดียวกับน้องหวานเจี๊ยบจึงเดินทางเข้าไปที่ห้องและใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าห้องมีร่องรอยการต่อสู้กล่องพัสดุภายในห้องกระจัดกระจายพอเดินไปห้องนอนก็พบร่างผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนโดยมีลักษณะเปื่อยที่มือซ้ายมีปืนวางอยู่ในมือเหมือนพยายามจัดฉากว่าผู้เสียชีวิตยิงตัวเองตนเองไม่เชื่อว่าเพื่อนจะฆ่าตัวตายเพราะเพื่อนถนัดมือขวานางสาวอิสรีเชื่อว่าคนที่ฆ่าเพื่อนคือแฟนหนุ่มชื่อเฮียชัดที่อาศัยอยู่ภายในคอนโดเดียวกันซึ่งคบหากันได้ประมาณ2ปีและจะไม่เล่นโซเชียลมีเดียรวมถึงทำเว็บพนันออนไลน์ที่ผ่านมาเพื่อนกับเฮียชัดมีปัญหาทะเลาะตบตีกันบ่อยครั้งจนเนื้อตัวผู้เสียชีวิตฟกช้ำอยู่บ่อยๆโดยเฮียชัดเคยลงมือรุนแรงถึงขั้นบีบคอผู้ตายมาแล้วซึ่งเพื่อนๆก็ได้บอกให้เลิกรากับเฮียชัดแต่ผู้ตายไม่สามารถเลิกได้เพราะเฮียชัดไม่ยอมและเฮียชัดเคยนำโทรศัพท์มาตอบแชทเพื่อนๆว่าถ้าทั้งคู่ต้องเลิกกันก็ต้องจากกันด้วยความตายนางสาวอิสรีบอกอีกว่าเฮียชัดมีธุรกิจเกี่ยวกับเว็บพนันซึ่งเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเฮียชัดก็เคยก่อเหตุหลอกดีเจเพย์บอยไปรุมทำร้ายที่บ่อนในประเทศเพื่อนบ้านเพราะหึงหวงนางสาวหวานเจี๊ยบอย่างรุนแรงซึ่งครั้งนั้นหากตำรวจจับเฮียชัดวันนี้คงไม่สูญเสียเพื่อนส่วนสาเหตุครั้งนี้ตนเชื่อว่าเป็นปัญหาด้านการเงินเพราะก่อนที่เกิดเหตุเฮียชัดเสียเงินพนัน2ล้านและมาขอนางสาวเจี๊ยบแต่นางสาวเจี๊ยบไม่ให้รวมถึงเงินสดจำนวน 500,000 บาทของนางสาวเจี๊ยบหายไปด้วย